สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแหมชวนคิดชวนคุยหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเดินทางแล้วก็ปฏิบัติภารกิจผมรายงานจากบริเวณใกล้ๆกับ UN นะครับสหประชาชาติภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้รับเชิญนะครับซึ่งเป็นงานประจำปีจากองค์การ CICC นะครับซึ่งเขาเรียกว่า Coalition for the International Criminal Court นะครับเป็นองค์การที่ทำงานให้กับ ICC นะครับหรือศาลอาญาระหว่างประเทศในการที่จะดึงประเทศต่างๆเข้าร่วมลงสัตยาบันรับปฏิญญาหรือว่าสนธิสัญญากรุงโรมนะครับเพื่อที่จะได้ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นมีอำนาจในการตัดสินคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศของตนแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราประชุมกันได้รับเชิญเป็นปีที่2นะครับเนื่องจากเราเป็นหนึ่งในประมาณ2กว่า 2,500 องค์กรทั่วโลกนะครับที่เป็น NGO นะหรือว่า Non-Profit Organization NGO นี่ Non-Governmental Organization หรือหน่วยงานที่ไม่สังกัดหรือรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับปีนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่านะครับเราได้ประสานงานกับทางองค์การเสรีไทยนะครับซึ่งก็ได้ทำงานได้ช่วยเหลือกันนะครับในเชิงเอาเป็นว่ารับๆนะครับโดยที่เนื่องจากว่าเราเองนะครับเป็นงานด้านสิทธิมนุษยชนต้องช่วยเหลือแต่ว่าเนื่องจากผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นอยู่ในภาวะที่นะครับถูกตามล้างตามล่าจากทางฝั่งรัฐบาลไทยเราก็ปิดข่าวกันแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาเจอกันแล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นภารกิจที่ทางองค์การเสรีไทยเองนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยการทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วรากของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสลับซับซ้อนแต่ว่าคนที่รับกรรมรับเคราะห์คือพี่น้องประชาชนจำนวนมหาศาลประสบการณ์ตรงของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณดร.สุนัยนะครับจุลพงษ์สะทรแล้วก็ท่านผู้ร่วมขบวนนะครับซึ่งก็จะไม่เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ก็นะครับท่านได้มาอยู่ที่นะสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะของโลกนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชาวโลกทั้งหมดนะครับเมื่อวานได้ไปเจอกันใน UN นะครับในสถานที่ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับเป็นศูนย์รวมของมนุษย์ทุกคนนะครับที่จะรับเรื่องราวต่างๆแล้วก็จัดการเรื่องราวต่างๆในฐานะมวลมนุษย์ซึ่งมีความเจริญนะครับมีอารยธรรมและพัฒนามาถึงระดับที่เรียกว่าผ่านสงครามโลกมา2ครั้งแล้ววันนี้จะต้องพูดกันถึงเรื่องที่นะครับที่เป็นอารยะบ้างนะครับก็นอกจากได้เจอนะครับทีมงานเสรีไทยแล้วปรากฏว่าโชคดีครับได้เจอผู้สื่อข่าวนะครับขวัญใจของพี่น้องหลายๆท่านพี่จอมเพชรประดับนะครับพี่จอมเนี่ยก็ไม่เคยเจอกันนะมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนนู้นแต่รู้จักกันมานานในเชิงที่เรารู้จักคุณจอมก็อาจจะรู้จักผลงานผมบ้างก็มาเจอกันนะครับการเจอกันนะครับของคนทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ละคนมีชะตากรรมที่ต่างกันแต่สิ่งที่ตรงกันก็คือว่ารักบ้านรักเมืองเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าบ้านเมืองมีปัญหาวันนี้ก็อยากจะหาทางออกให้กับประเทศชาติต้องการที่จะหาวิธีการที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดนะครับในสิทธิเสรีภาพชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดนะครับก็เป็นเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันก็ทำให้หลายท่านนั้นได้มาพบกันผมจะมีรายงานข่าวหลายเรื่องนะครับกิจกรรมที่เป็นสาระไม่ว่าการเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งบางอย่างเราจะเปิดเผยได้หลายอย่างก็ต้องปิดลับนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการคงต้องมาสัมภาษณ์พูดคุยกันละนะครับฐานะที่ได้มาเจอกันอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับพูดคุยกันแล้วก็คงจะต้องพบปะกับผู้ที่จะร่วมมือกับเราในอนาคตในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นลงสัตยาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศแต่เราก็ไม่ใช่หน่อมแน้มและไม่รู้ว่าถ้าอำนาจไปอยู่ในมือนั้นนะครับมันจะทำอะไรไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตประเทศไทยว่าควรจะลงสัตยาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่แล้วก็ในฐานะที่เป็นองค์การที่หรือองค์กรนะครับที่ไม่ได้นะรับคำสั่งจากใครนะครับเป็นองค์กร
ที่จริงภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนน่าจะเรียกว่าเป็นองค์การก็ได้เพราะว่าเราเริ่มจะมีเครือข่ายนะครับประเทศต่างๆด้วยปีใหม่ก็มีโครงการที่จะขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆนะครับให้พี่น้องต่างๆได้มาร่วมทํางานกันก็ในฐานะที่เป็นองค์การที่ไม่ได้นะรับเงินสนับสนุนหรือคําเขาเรียกว่าการบงการจากพรรคการเมืองอื่นใดแล้วก็เงินของไม่ได้รับเงินของรัฐบาลเนี่ยเราก็สามารถที่จะยืนหยัดนะครับสร้างวาระประชาชนก็จะพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูว่าไปถึงทาง UN นะครับว่าประเทศไทยนั้นจะลงสัญญาบันโดยการที่ฟังเสียงของประชาชนได้หรือไม่นะครับมีช่องทางใดหรือไม่การฟ้องร้องคดีความเฉพาะนั้นที่คุณอัมสเตอร์ดัมได้ทำเอาไว้นะครับเหตุใดมันถึงติดชะงักแล้วการเจริญหน้าต่อไปนั้นนะครับประชาชนคนไทยควรจะทำอย่างไรในเมื่ออำนาจที่อยู่ในมือเผด็จการนั้นเขาไม่ยอมแน่ๆนะครับเขาไม่ยอมแน่ๆเพราะเขานั้นเป็นคนที่สามารถจะทําได้แต่เขาก็ไม่ให้ทํานะครับไม่ให้ทําไม่ยอมให้ใครทําไม่ยอมให้นักการเมืองทําไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งในค่ายทหารนะครับไม่มีใครแสดงเจตจํานงที่จะทําอย่างจริงจังนะครับการขยับก็จะถูกหยุดนะครับก็คงจะได้รับทราบนะข้อมูลต่างๆนะจากทางพวกเราอีกตลอดต่อไปนะครับก็ยืนยันกับพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยว่าสัญญากับพี่น้องไว้นะครับว่าจะไม่ทิ้งกันวันนี้ทำตามสัญญาส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นก้าวเล็กๆแล้วพี่น้องคอยติดตามว่ามีอะไรอีกต่อจากนี้นะครับวันนี้นะครับทีมงานของทั้งมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ภาคีไทยเอาโทษทีทีมงานภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็องค์การเสรีไทยนะเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยก็ได้วันนี้ไปพบปะกันนะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็ทานข้าวเนื่องจาก CICC วันนี้นะครับ กิจกรรมเฉพาะนั้นไม่มีส่วนตัวผมเองก็ขออนุญาตปลีกวิเวกนะครับเตรียมเอกสารแล้วก็นะครับเตรียมการติดต่อประสานงานต่างๆครับก็เลยถือโอกาสสั้นๆตรงนี้แวะมาทักทายพี่น้องนะครับที่คิดถึงกันห่วงใยกันแล้วก็นะครับพยายามติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ถือว่านี่เป็นภารกิจที่ไม่ใช่มาทำตัวเป็นศัตรูกับใครหรือว่าจ้องจะทำลายล้างใครแต่เราต้องการแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจในการที่จะกำจัดความชั่วและสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองในทุกวิถีทางที่เราจะทำได้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่รับฟังอยู่โปรดทราบไว้นะครับว่าพวกเราที่มาอยู่ที่นี้นั้นรักบ้านรักเมืองห่วงใยพี่น้องด้วยความสัตย์จริงและจะทำหน้าที่เท่าที่ทำได้นี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะมีรายงานต่างๆเพิ่มเติมในรายละเอียดยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ